Vắt cho nó vườn cho thảo ไม่เมฆหยุดฝนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดูสิสมเด็จพระเฮ้ยนึกถึงดอนเจดีย์แล้วเนี่ยเฮ้ยเออครั้งแรกของไฟฟ้าสถิตเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นอืมมาแบบมุดมาเลยแล้วเนี่ยโอเคถือโอกาสเล่าให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบฟังนะฮะวันหนึ่งเวลานั้น 1 มกราคมปี 37 วันนั้นนะฮะเป็นวันที่ผมคิดเล็งผมก็ไม่รู้แหละอยากจะไปเคารพคารวะสักการะพระนเรศวรดอนเจดีนะครับช่วงนั้นนะฮะผมอยู่ที่เกียรกายทำรายการวิทยุอยู่ที่สถานีวิทยุคสทบ AM นะฮะพอนึกขึ้นมาได้ก็เดินทางเลยมุ่งไปสู่ดอนเจดีย์จังหวัดชลบุรีนะฮะในระหว่างการเดินทางนั้นนะก็ขับรถไปคนเดียวประมาณบ่ายสามโมงเกิดปวดสะวักขึ้นมาก็เลยลงข้างทาง จอดก็ไปฉี่ในระหว่างที่ฉี่อยู่นั่นนะครับมันเหมือนมีใครเอาหนังสติ๊กมายิงสีข้างสะดุดจึ๊กเลยลองคิดดูฮะกำลังคนปวดหนักๆกันเนาะก็ใส่เต็มที่สิครับก็เลยก็ยิงกระต่ายข้างทางหยุดจึ๊กเลยโอ้โหสงสัยเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่มีใครเลย180องศาข้างหน้าเนี่ยไม่เห็นใครเลยคันนาก็ไม่มีป่าละม้อก็ไม่มีต้นข้าวต้นหมากไม่มีทั้งนั้นนะครับก็เลยสงสัยอะไรกันวะเนี่ยภายใต้เงื่อนไขกันว่านี่แหละครับก็ครูดคิดจะเนี่ยใช่ไหมก็สงสัยจึงมาได้คำหนึ่งว่าปรัชญาเนี่ยคือเหรียญสองด้านด้านหนึ่งก็สงสัยใช่ไหมมันกระตุกอย่างเนี้ยมันก็สงสัยอย่างหนึ่งสิครับในระหว่างก็ขับรถไปเสร็จภารกิจแล้วก็ขับรถต่อไปอีกจนถึงดอนเจดีก็ขับรถอยู่สามรอบว่าแล้วก็ผมเป็นคนที่สูบยาเนาะก็ก้นบุหรี่เนี่ยนะฮะเห็นก้านทูบอยู่ที่กระถางทูบมันโผล่สองสามก้านจับเสียบเลยไอ้ความง่ายของลุงงอว่าแล้วก็กลับกรุงเทพที่เกียรกายเลขที่41ถนนทหารที่นั่น ทิ้งตัวไปไม่น่าจะเกิน20นาทีโลกวันนี้หมุนวิดาสันตโรแล้วครับมันหมุนแบบรู้สึกตัวนะไม่ใช่หลับนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยหมุนจนกระทั่งตัวเองเนี่ยหลุดออกไปมันหลุดโดยแรงเหวี่ยงของโลก
เคยสังเกตไหมฮะใครที่เคยไปไม่รู้คิดเองตรงนั้นน่ะ มันก็หลุดปื้ดออกไปเงี้ยกลับมามองโลกที่อ่ะกลายเป็นว่าโลกมันช้าลงแล้วตัวเองก็มาแปะที่โลกเป๊ะพอดีจุดนั้นนะฮะ ก็เลยได้รู้ว่าเราคือโลกโลกคือเรานั่นเองนะฮะคำนั้นก็มาติดตัวมาถึงทุกวันเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองส่วนย่อของจักรวาลไปนู่นเลยใช่ไหมขอบข่ายไปมันไปแบบพิลึกพิลั่นก็ไปร่วงรู้สารพัดร่วงรู้แล้วครับสุดท้ายก็มารู้เรื่องราวของสมาธิกันยิ่งไปกันใหญ่เลย3ปีผ่านไปก็รู้ว่าเรื่องของไฟฟ้าสถิตก็ติดอยู่ในเนื้อในตัวทีนี้ก็เลยมารู้เรื่องของเป็นนึกถึงเบนจามินแฟรงคลินเราเคยเรียนหนังสือมาเนาะเข้าไปเจอไฟฟ้าในอากาศโดยการที่เขาเนี่ยมืดครึ้มๆเงี้ยฮะอย่างเงี้ยอากาศประมาณนี้นะมั้งลมเขาคงพัดก็เล่นว่าวมันเหมือนมีไฟมากระตุกมือเขานั่นเองรู้เรื่องราวของไฟฟ้าสถิตของมนุษย์โลกจากบรรพบุรุษต้นมาก็มีสายล่อฟ้าไงหลังคาบ้านหลังคาตึกยอดเจดีย์นู่นต้องมีสายล่อฟ้าหมายความว่าเพราะไอ้กระแสไฟ ไฟฟ้าสถิตมันล่อในอากาศมันมีความจุที่แตกต่างกันประจุบวกประจุลบนั่นแหละครับจะลบในอากาศมากบวกในพื้นดินน้อยมันก็แลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวหรือว่าบวกในอากาศมากลบภาคพื้นดินน้อยมันก็แลกเปลี่ยนกันเพื่อหาความสมดุลก็เกิดไฟฟ้าแลบนั่นแหละแป๊บนั่นแหละครับงั้นฟ้าแลบแต่ละครั้งมันเกิดความสมดุลนะครับมันปรับชั้นบรรยากาศได้เลยให้สังเกตนิดนึงนะพวกฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านั่นนะโอเคนะก็ไม่รู้จักเรื่องราวพวกนี้นะฮะสุดท้ายในส่วนอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นทีเดียวก็แนวทางเนี้ยก็เป็นแนวทางไปรู้นี่หรือทำนี่นั่นมาถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่า ไฟฟ้าสถิตเนี่ยเป็นไฟฟ้าธรรมชาติก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตดีๆนะสำหรับท่าน ในตัวท่านนั่นแหละไปมาลึกไปกว่านั้นทีเนี้ยไปล่วงรู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ซะอีกไปกันใหญ่เลยอยู่ในอยู่ทุกที่ทุกขนาดทั้งขนาดเล็กจิ๋วระดับนิวเคลียสนะเห็นไหมไปถึงนิวเคลียสเลยเรื่องนี้ไปได้โดยจิตนะครับไม่ได้ใช้ตำรับตำราไหนๆมากางแล้วมาอ่านมาเข้าใจคือที่ในการที่จะรู้เรื่องสบายครับเอาเลยช่วยเอาถ่ายรูปกัน
็เดินพระคาถาบูชาเทพทันใจเข้าไปใครๆก็อยากจะให้มันทันอกทันใง่ายความถ้ำนั่นคือความต่างนะหมอก็จุดชมวิวนี้อยู่ตรงไหนแค่นี้ผมทำอยู่แค่นี้ไม่มากมายเล็กเนี่ยของใหญ่จะมาจากของเล็กนะจำหน่อยก็ดีครับเสียงเราก็มีแต่มนุษย์เท่านั้นจะรู้ได้นะครับ พวกเทวดาเทพพรหมไม่มีสิทธิ์จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้แน่ๆนะครับมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งทีชาวโลกตรงนั้นต่างหากที่เป็นความเชื่อที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมถ้าเชื่อแบบนั้นทีนี้พอเวลาเชื่อแล้วก็นำเข้าไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งพอเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็นำเข้าไปสู่การเข้าถึงในทางปฏิบัติจะเป็นศีลสมาธิปัญญาใส่รุ่งออกบอกว่าสติสมาธิแล้วก็จิตนะสติสมาธิแล้วก็จิตลงออกต่างออกไม่ค่อยตามชาวโลกไรหรอกไหนตามได้ไงล่ะครับเมื่อชาวโลกก็มีชาวก็มีนี่
ามารถเห็นอากาศได้ก็ยังงั้นงั้นแหละสิ่งที่กำลังพูดถึงมันเล็กกว่าอากาศอากาศคืออะตอมมันซ่อนอยู่ในอะตอมก็คือซ่อนอยู่ในนิวเคลียสอีกต่างหากดูสิมันกี่ชั้นนะที่ว่านั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือต้องรู้ได้โดยจิตเพราะฉะนั้นเริ่มแต่นู่นนะไปยืนปัสสาวะอยู่ข้างทางแล้วสงสัยใช่ไหมก็ได้คำว่าปรัชญาก็คือเรียนสองด้านด้านหนึ่งก็สงสัยมาถึงวันนี้มันทะลุความสงสัยแล้วหายสงสัยแล้วมันก็เกิดปัญญาทีเดียวเพราะนั้นคำว่าปัญญาปัญญาศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิ
ผมขอแจ้งเพื่อนสมาชิกว่าตอนนี้เครื่องมันไม่จับสัญญาณครับเนี่ยเห็นนะฮะมันเขียวแบบทีๆมันไม่ยอมเขียวแบบกระพริบช้าๆฮะมันไม่ยอมจับสัญญาณเลยเห็นไหมฮะตอนนี้ก็เป็นไมค์หัวกล้องอยู่นะครับว่าเสียงนี้เป็นเช่นไรนะครับโดยมีเสียงจิ้งจั่นจิ้งหรีดแล้วนะฮะไม่ยอมจับสัญญาณเลยนั่นหมายความว่าเครื่องไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะครับก็แสดงว่ามีสนามพลังที่แรงกว่าทำให้คลื่นที่ใช้อยู่ขนาดนี้คุณลุงครับมีบางอย่างที่แรงกว่าคลื่นนี้ครับไม่เคยเป็นมาก่อนครับคลื่นมีแรงกว่าไม่รู้อะไรมันมาเบียดคลื่นผมครับครับเออเลอร์เลยครับครับถ่ายได้อย่างเดียวครับนามธรรมในแบบนี้เนี่ยคือการทำในรูปแบบของนามธรรมเดี๋ยวท่านจะได้น้ำอีกสักสองถังนามธรรมผสมได้รูปได้ครับเรื่องจิตมันทำได้เราเพียงตรงนี้เสร็จเราจะได้ทั้งสี่มุมเลยจิตมันทำได้การต้องเข้าใจด้วยนี่ค่ะแม่ชีท่านนี้ค่ะเดินมาเที่ยวเนี่ยอันนี้คนละท่านกันคนละคนอ๋อครับครับมาไม่ถึงกำลังเหลือเนี่ยพอแล้วตอบคำถามนะ นะเอานะตกลงผมก็เดินผ่านกล้องไว้เฉยอ่ะจบข่าวครับผม